คิดถึงพ่อแม่เลยเมื่อกี้สวัสดีครับช่องเติมน้ำมันแม่งใหญ่มากอ่ะคือปกติรถบางรุ่นแบบโอ้โหกว่าจะเสียบลงรูได้นี่แม่งยากอันนี้คือรูเบลเลอร์เลยนะมองง่ายด้วยว่าน้ำมันมันจะใกล้เต็มหรือยังนะเออดีอ่ะดีเออนี่ถือว่าชอบเต็มถัง380เองอย่างเนี้ยสวัสดีค่ะวันนี้คันนี้มาว่าอยู่แปลกๆแต่ยังหล่อเหมือนเดิมนะโอเคเราจะรีบไปรีวิวหนีฝนกันนะ'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with.ไปลองไปลองเฮ้ยไปลองไปลองป้ายยาเพื่อนเราต่อเขาเอา GS มาทำเราเอาเด็ก R มาเอนเตอร์เทนเพื่อนหน่อยวิชิปแน่นมากโคตรชอบเลย ถามความรู้สึกแรกก่อนดึงหน้าหงายรถคนบ้าใช่ไหมรถขับโทษดีโดนเบามากเถื่อนไหมโอ้ยอย่าได้บิดน่ากลัวที่ผ่านเลยรถน่ากลัวไอ้เชี่ยน่ากลัวไหนคนแรงพี่ถ้าเกิดไม่หมองนะต้องไปหลังเลยตัวแม่งก็ใช่ดูเลยพี่น่ากลัวพี่ขับขับยากรุ่นใหม่ไม่ได้น้ำเลยพี่ไปเลยรุดแน่นอนน่ากลัวไหมรู้สึกไงบ้างมันเบาใช่ไหมหลอนเลยพี่เบาหลอนมากเวลาเปิดคันเร่งมาแล้วเป็นไงหน้าหงายเลยโอ้โหปีศาจจริงๆไงตัวอะไรจริงตัวรับขนาด890มันเบานะมันเบาจะแบบมันคุมรถง่ายเบามากเบามากเบาจะแบบว่าหลอนความรู้สึกเหมือนคอบเอ็นสแลสเลยตรงนี้มันสั้นนะแบบเนี่ยตรงนี้มันใกล้นี่เลยนะด่วนไหมอ๋อไม่ด่วนนะโอเคเขาไม่ด่วนอ่ะไม่ด่วนก็ไม่ด่วนนะนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะพาแฟนนั่งซ้อนเจ้าตัวลูกอากันนะเดี๋ยวมาดูว่าคนซ้อนน่ะรู้สึกยังไงกลัวไหมกลัวค่ะคันนี้โคตรแรงเลยอ่ะมันเป็นรถที่เลือกคนขี่อ่ะคือคนดีๆขี่ไม่ได้ต้องเป็นพวกคนบ้าอ่ะนี่อยู่เกียร์สามนะเดี๋ยวลองดีดคลัตช์ดูโอ้โหเชี่ยโอ้โหโอ้โหนี่เกียร์สองกระแทกโอ้โหจะบอกฟิลคนตอนนะคะว่าเป็นยังไงตอนนี้เราจะเห็นกันหน้าแบบเต็มตอนนั่งสบายไหมอ่ะตอนนี้ยังสบายอยู่
รถแรงขนาดนี้ชนพุ่งอ่ะมันดิบมันเถื่อนเวอร์เสียความรู้สึกครั้งเดียวพอให้นั่งอีกไหมเอาไหมไม่เอาแล้วรถมันไม่มีความเป็นผู้ดีเลยนะใช่ยอมตอนแรกก็เตรียมใจไว้แล้วแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะน่ากลัวจากขนาดนี้จริงๆนี่จริงๆพูดเลยรถอะไรเถื่อนขนาดนี้รถช่างป่าเถื่อนเหลือเกิน